พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 วันนี้จะมีการพิจารณามาตรการผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการระยะที่6แม้จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและเห็นต่างแต่ก็จะต้องพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบในทุกมิติพร้อมทั้งจะมีการพิจารณาว่าจะขยายเวลาการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกหรือไม่โดยย้ำว่าจะพิจารณาถึงความจำเป็นต่อสถานการณ์ป้องกันการระบาดของโรคเป็นสำคัญอันดับแรกไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองค่ะฟังคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะเรื่องพ.ร.ฉุกเฉินพรุ่งนี้จะมีการประชุมกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันมีความจำเป็นอะไรอย่างไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือพ.ร.ฉุกเฉินฉบับนี้มันมีไว้ใช้เพื่ออะไรนะผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วล่ะนะเพราะหลายกฎหมายไม่ครอบคลุมไงนะผมไม่ได้เอากฎหมายได้ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องการชุมนุมอะไรทั้งสิ้นเลยไม่เกี่ยวเลยนะเป็นเรื่องของพ.ร.บ.ชุมนุมอะไรก็มีเขาอยู่แล้วผมไม่ต้องไปสั่งการอะไรเพิ่มเติมผมเป็นห่วงกังวลเท่านั้นเองนะในการที่มีการเคลื่อนไหวต่างเหล่านี้ผมก็ได้สั่งการอย่างเดียวว่าขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังนะครับ